้นดาวรวยชูช่อสะพรั่งออกดอกสีทองงดงามอร่ามตาเต็มท้องทุ่งภายในไร่ของกัลยาณมิตรวุฒิชัยและกัลยาณมิตรยุทธนาชาติปัญญาวุฒิแสดงถึงความทุ่มเทเอาใจใส่และความตั้งใจในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่2แล้วสำหรับการทำหน้าที่ด้วยหัวใจยอดกัลยาณมิตรเพื่อนำดอกดาวรวยไปร่วมโปรยต้อนรับคณะพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญในเส้นทางพระผู้ปราบมารมันเป็นบุญนะครับเราคิดว่านี่คือหน้าที่ของเรานะครับแล้วจากการที่เราปลูกปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดนะครับตั้งใจมาตั้งแต่ชวนพรรคพวกมาปลูกนะครับเพื่อนกัลยาณมิตรร่วมกันจากจังหวัดสระแก้วนะครับมันเป็นการเป็นศูนย์รวมของเพื่อนกัลยาณมิตรในจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันเราจะลงมาที่แปลงนะครับมีการสัมมาหังนะครับเราได้สมาธิตลอดเลยตั้งแต่การปลูกดูแลรักษามาถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนเดือนกว่าเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ตกบุญเลยเราอยู่ในบุญมาตลอดทุกวันซึ่งแตกต่างกับที่เราเคยปลูกขายเป็นอาชีพนะครับมันเป็นบุญพิเศษค่ะที่เราจะต้องทำค่ะและจะทำให้ดีที่สุดมันปลื้มทุกขั้นตอนค่ะทุกหมายถึงว่าทำด้วยใจค่ะทำด้วยใจจริงๆคือทุกวันที่ก็จะมาลงแปลงดูแลแปลงแล้วก็ทำด้วยความปราบปลื้มใจปิติมากค่ะถือว่ามันเป็นหน้าที่ที่หมู่คณะได้มอบตรงนี้ให้เราค่ะซึ่ง เรามีต้นทุนอยู่แล้วคือมีที่มีน้ำแล้วก็พอจะมีความรู้ตรงนี้ด้วยค่ะและความสำเร็จในคราวนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดสระแก้วที่มาร่วมปลูกและร่วมเก็บดอกดาวรวยด้วยความปลื้มใจมีความรู้สึกปลื้มมากเลยค่ะมีความรู้สึกว่ามันปลื้มสุดๆปลื้มจนแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะคะพอได้มาวัดก็มีความรู้สึกประทับใจมากที่ได้มาต้อนรับพระธุดงค์แล้วก็ได้ร่วมปลูกดอกดาวรวยแล้วก็ได้ร่วมเก็บมีความรู้สึกปลาบปลื้มมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยได้มาตัดปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มาตัดและเห็นดอกไม้นี่โอ้ปลื้มใจมากมีความสุขมากและเห็นดอกไม้สวยๆแล้วคิดว่าคงได้บุญเยอะๆแน่ๆเลยค่ะตอนปลูกก็ได้มาปลูกค่ะเพราะว่าวันนั้นพาเด็กนักเรียนมาด้วยแล้วฝนก็ตกด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขปลื้มใจมากๆที่ได้มาปลูกดาวรวยวันนี้ค่ะแล้วคิดว่าจะไปร่วมงานรับพระธุดงค์ด้วยค่ะทุกดอกดาวรวยที่ร่วมกันเก็บดังได้เก็บเกี่ยวความปลื้มไว้ในหัวใจเพราะทุกกลีบดอกจะได้นำไปโปรยต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญในเส้นทางพระผู้ปราบมารพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่3ระหว่างวันที่2-28มกราคมที่จะถึงนี้ดอกดาวรวยทุกๆดอกจึงไม่ใช่การปลูกเพื่อค้าขายหรือปลูกเป็นเพียงไม้ประดับแต่เป็นการปลูกเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปลูกเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์มันก็ภูมิใจนะคะทั้งภูมิใจทั้งปลื้มใจดีใจเพราะว่า1เราตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ตัดแล้วก็ไปโปรยดาวรวยเนี่ยพระเป็นพระที่แบบเป็นเนื้อนาบุญจริงๆอะค่ะตั้งพันกว่าลูกเนี่ยมันแบบเหมือนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแบบมันปลื้มใจสุดๆแล้วอะค่ะตรงเนี้ยอยากจะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ให้ลูกๆนะครับพวกเราโดยเฉพาะตัวของผมเองนะได้รับบุญตรงนี้นะครับอยากจะรับบุญตรงนี้ตลอดไปนะครับแล้วอยากจะรับบุญมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอให้พระเดชคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆตลอดไปครับ